สวัสดีครับครูบูมครับจากโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนดำน้ำแล้วอยู่อีสานตอนเหนือครับสามารถติดต่อเข้ามากับครูบูมนะครับมาเรียนที่โรงเรียนอุดรสกูบ้าได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่คอนเทนต์สัตว์อันตรายนะครับ5ประเภทนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่ประเภทที่4นะครับหรือว่า Scrapple นะครับประเภทที่ทำร้ายเราโดยการบาดครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงหลายๆคนครับสงสัยเอ๊ะทำไมต้องมาพูดถึงเรื่องสัตว์ที่มันบาดด้วยนะครับมันก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าพวกเพลียงพวกหอยต่างๆมันมีความคมเนี่ยมันก็บาดได้ครับแต่หลายๆคนนะอาจจะไม่ทราบครับว่าปะการังนะครับหรือปะการังแข็งเนี่ยมันเป็นสัตว์นะฮะพวกปะการังเนี่ยเราไม่ได้จัดอยู่ในไฟลัมของพืช นะครับมันคือไฟลัมของสัตว์นะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแบบนึงในท้องทะเลนะครับแล้วก็นักดำน้ำมือใหม่หลายๆท่านนะครับก็อาจจะไม่ทันระมัดระวังครับกับเรื่องพวกของปะการังอะไรต่างๆนะพอเราคิดว่ามันเป็นของที่มันเป็นของแข็งอาจจะมีการไปหยิบจับอะไรต่างๆได้นะครับเพื่อยึดเหนี่ยวเวลามีกระแสน้ำนะก็ผมไม่แนะนำให้จับเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้หรอกนะว่าของที่เราจับเนี่ยสภาพเป็นยังไงเวลาจับผมต้องบอกก่อนว่าของหลายๆอย่างในทะเลเนี่ยครับเราไม่รู้ตัวนะแล้วเราไปจับปรากฏว่าขึ้นมามือเวอะเลยนะเป็นรอยเหมือนมีดโกนบาดก็มีนะครับเพราะว่าของในทะเลเนี่ยส่วนใหญ่มันคมมากจริงๆนะครับแม้กระทั่งก้อนหินนะครับอันนี้นอกเรื่องนิดนึงนะก้อนหินที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยเวลาเราไปจับยึดเวลานานแล้วเราไม่ได้สื่อถุงมือเนี่ยบอกเลยครับว่ามือเนี่ยจะเป็นแบบรอยเส้นๆๆๆริมๆเลือดเหมือนโดนคัตเตอร์บาดเลยดังนั้นครับเพื่อความปลอดภัยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้นักดำน้ำใส่ถุงมือเพื่อไปหยิบจับอะไรใต้น้ำครับแต่ว่าผมแนะนำว่าให้เราฝึกโบยันซี่ให้ดีปะการังแข็งที่เราเจอครับนอกจากจะเป็นปะการังแข็งทั่วไปนะครับแล้วก็อาจจะยังมีพวกเพลียงนะครับพวกหอยต่างๆที่เกาะอยู่ตามเสาตามท่าเรือนะฮะเราจะสังเกตเห็นนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันค่อนข้างคมมากจริงๆนะครับขนาดเราใส่เท้าเปล่าไปเหยียบเนี่ยยังเจ็บเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราโดนไปเบียดไปถูมันอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีโอกาสที่จะได้เลือดกันนะฮะทีนี้อยากจะแนะนำนักดำน้ำมือใหม่ครับเนื่องลอกจากบอยันซี่ใต้น้ำแล้วเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือขนาดที่เราขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วเราก็อยู่กองหินกลางทะเลต่างๆนะครับเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันมีโอกาสกระทบตัวเราแล้วเซิร์ชเข้ามาติดกับก้อนหินได้เนาะเวลาเราขึ้นนะครับทำเซฟตี้สต็อปเนี่ยพยายามออกห่างจากแนวหินนิดนึงนะครับสังเกตว่าไดลีดเดอร์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยพาเราไปทำเซฟตี้สต็อปนะครับขณะที่มีกระแสน้ำโยนๆแล้วอยู่ใกล้แนวหินขณะที่เราขึ้นมาครับเราอาจจะโดนคลื่นซัดแล้วก็ไปติดที่แนวหินครับแล้วก็อาจจะโดนเพลียงอะไรต่างๆบาดได้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราทำเซฟตี้สต็อปขณะที่ขึ้นนะครับควรออกมาห่างจากแนวหินสักนิดนึงครับโดยเฉพาะแนวหินที่กำลังมีคลื่นหรือมีน้ำเซิร์ชอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสั้นๆนะครับอย่างไรก็ตามครับการดำน้ำเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับให้ปลอดภัยนะครับรวมถึงฝึกโบยันซี่ใส่ชุดเวทสูทนะครับใส่ชุดป้องกันก็สามารถช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ที่สำคัญครับเราต้องดูแลตัวเองและหมั่นฝึกซ้อมแล้วก็ไปทริปดำน้ำกันบ่อยๆนะจ๊ะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับคลิปนี้นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ